เมื่อพระอุปญวราชเสียงผสนแล้วเสนามุนตรีจึงได้ลงควมเห็นพ้อมเพียงกันไปเสรินรนอพยญามหาน้ำตามที่กาวไว้ในตำนานพระอุรังคธาตุและตำนานธาตุโพนนั่นพญาแสนหลวงนครหรือพญานครหลวงพิศิษ์ทศทิศราชสถานีสี่โคตบูรหลวงน้ำเดิมพระเจ้าองค์ลอขึ้นมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยถวายพระน้ำว่า พระบัณฑิตโพธิสาระราสาเวลาพระองค์ขึ้นเสวยราชส,สมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์มิพัชนมนยุได้เจ็ดสิพรรษาตามทิกาวไว้ในตำนานพระอุรังคธาตุธาตุพนมนั้นพญามหานา้ำหรือพญานครอุ่งนี้กินเมืองสีโคตบูญและได้มีศรัทธาไปบูรณะซ่อมแปลงพระธาตุพนมในปีจุลศักราห้อย ในตำนานพระาธาตุพนมนั่นได้เอ่ยถึงพระน้ำของพระองค์อีกพระน้ำหนึ่งว่าพ่อเท่าพระเป็นเจ้านี่แสดงให้เห็นว่าพระองค์มีพระสนมนยุยุแก่แล้วพระองค์เสวยราชได้เพียงสองปีพญาเวียงก็คิดการกระบฏจุดเผาหอสนามหลวงพระองค์จึงได้สร้างห้งใหม่ขึ้นที่เดินพลานใส คำว่าพลานไซก็คือสนามหลวงสถานที่ตั้งกองทัพนั่นเองพระบัณฑิตโพธิสาระรา,าสาเสวยราชได้สีปีก็สเสด็จสุรคุดในปีจุลศักราช9.89คริสตศักราช1 6็7เมื่อพระบัณฑิตโพธิสาระรา,าสาเสด็จสุรคุแล้ว เซนาอามาตมุนตรีทั้งหลายจึงได้เห็นพร้อมกันไปเซิร์นเอาเจ้ามอมแก้วราศโรอุสองค์ที่สองของสมเด็จพระวรวงศ์สารมิการาชขึ้นสเสวยราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินในปีจุลศักราช9.89และถวายพระนามว่าพระมอมแก้วพระมอมแก้วมีราโอรสอยู่สององค์ดังปรากฏนามว่าเจ้าตอนคำและเจ้าวิสัย ในเวลาที่พระมอมแก้วเสวยราชสมบัติอยู่นั่นพระองค์ก็ได้สถาปนาเจ้าตอนขำขึ้นเป็นพระอุปญาวราชเท่ากับฐานนั้นดอนซักพระมหาอุปร,ราชในระหว่างนี้เหตุการณ์บ้านเมืองยังมีควมปั่นป่วนอยู่พวกเสนาอาตุธก็มีการญาติแยงแข่งดีกันต่างฝ่ายก็ต่างญาติแยงงภพ่ผลเพื่อหากกำลังป้องกันตัวอันนี้แหละ บูล้เนพันกาวไว,ว้ว่าบ้านเมืองขอนขุนกวนญาติภัยต่างก็กวดต้อนเอาบาวภัยแล้วก็ทำการลบล้าข่าฟันกันเองเมื่อเหตุการณ์หุนแห้งขึ้นภัยฟ้าประสาสนก็แตกหนีออกจากขวเวียงจันลงไปอยู่ทางใต้ส่วนหลายเมนไปอยู่ทางฝั่งขัวของแม่น้ำของตามตำนานของลาวนั่นโบมีบอลไดบอกเวลาการสเสด็จสุรคตของพระมอมแก้ว ประวัติศาสตร์ลาวในตอนนี้ได้กล่าวถึงราชการของพระเจ้าตอนคำโลดบ่ได้เล่าถึงเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่อย่างใดเมื่อพระเจ้าเมื่อแก้วเสด็จสุรคตแล้วเจ้าตอนคำผู้คล้องตำแหน่งเป็นพระอุปญวราชก็ขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนประวัติศาสตร์ได้เล่าร่บลัดตัดตอนเอาว่าเจ้าตอนคำมีราชโอรสสองพระองค์คือเจ้าปุและเจ้าซอย ประวัติศาสตร์ในตอนนี้บริไดกาวไหวเป็นรายละเอียดว่ามีการเปลี่ยนแปลงกันอย่างใดแท้เมื่อพระเจ้าตอนค้ำขึ้นสเสวราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นมีอย่างเกิดขึ้นแดแต่เฮาก็พาะสังเกตได้ว่าอำนาจการปกครองบ่ได้ขึ้นต่อพระเจ้าแผ่นดินโดยกงแต่ขึ้นกับพวกเสนาอามา์ผู้มีกำลังพลดังนั้นการบันทึกเหตุการณ์บ้านเมืองจึงโบมิฟายใดจะกล้าบันทึกค้ามเป็นจริงได้ ซึ่งก็บกแตกต่างอย่างกับในสมัยนี้ประวัติศาสตร์ได้กล่าวข้ามถึงราชการของพระเจ้าสุริยะวงศ์สาธรรมิการาชโดยบ่ได้บอกว่าพระเจ้าตอนคำเสวยราชได้จักปีแต่เมื่อพระเจ้าตอนคำเสด็จสุรคตแล้วบ้านเมืองก็เกิดกลาหนวุ่นวายเนื่องจากพวกเจ้านายบ่ถูกต้องคองกันญาติกาวงศสาของเจ้าสุริยะกุมารมีหลาย พวกญาติพี่น้องของพระองค์จึงได้ยกราสสมบัติถวายเจ้าสุริยะกุม,มารแล้วก็อุปพิเศกพระองค์ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินในปีจุลศักราช9.95กงกับคริสตกราชักราช1633และถวายพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าสุริยะวงศสาธรรมิการาชในเวลานั้นพระองค์มีพระสนมนยุได้สาวหาพันษา เขาขออยุติรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัป,ปดาห์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่สัป,ปดาห์หน้าสบายดี